ในคลิปนี้นะครับจะพาเพื่อนๆทุกคนเนี่ยมาดูวิธีการรับมงกุฎ Royal Knight Crown กันนะครับซึ่งจะเป็นมงกุฎของราชาในยามรัตติกาลนั่นเองครับทุกคนเป็นสีที่ออกโทนมืดๆนะครับแต่ว่าสวยมากๆเลยครับตัดสีม่วงด้วยเมื่อเราใส่แล้วนะครับจะเป็นรูปแบบนี้นะครับทุกคนโหสวยมากๆเลยนะเวลาเอามาใส่จริงแล้วอะและแมปที่เราจะเข้าไปเล่นกันนะครับจะเป็นแมป AFK for UGC นั่นเองและตัวมงกุฎ Royal Knight Crown นะครับจะอยู่ที่ร้านค้า UGC ตรงนี้เลยและราคาในการขายนะครับจะอยู่ที่ 80,000 AFK point ครับถ้าใครมีแต้มเพียงพอแล้วเนี่ยมาสามารถซื้อไปใส่กันได้เลยนะครับทุกคนและวิธีการรับแต้ม AFK point นะครับคือเพื่อนๆไม่ต้องทำอะไรมากนะครับแค่ยืนอยู่ในแมปเนี้ยเฉยๆเนี่ยแต้มมันก็จะเด้งขึ้นมาเรื่อยๆยิ่งอยู่นานแต้มก็ยิ่งเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับทุกคนแต่ถ้าเกิดว่าใครว่างๆนะครับก็สามารถคลิกเพื่อเพิ่มจำนวนแต้มได้เลยนี่ครับยิ่งคลิกเยอะแต้มก็ยิ่งเพิ่มนะครับแล้วเราสามารถเช็คแต้มในร้านค้าของเราได้เลยนะครับจะอยู่บริเวณนี้เองโดยตอนนี้ผมจะมีทั้งหมด 20,000 แต้มนะครับโอ้แต่ปกติมันจะมีรูปนาฬิกาอยู่ตรงนี้นะครับแต่มันอาจจะบั๊กมันก็เลยไม่ขึ้นน่ะใครว่างๆนะครับก็มาปล่อยตัวยืนไว้เฉยๆเพื่อฟาร์มแต้มในการซื้อไอเทมได้เลยแล้วในคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับทุกคนเดี๋ยวกลับมาใหม่ครับไปตัดคลิปต่อไปก่อนละบ๊ายบายจ้า